มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนฝนถล่มกรุงทั้งคืนมีนบุรีหนักสุด165มิลลิเมตรน้ำท่วม26จุดยังไม่แห้ง5จุดรอการระบาย21กรกฎาคม2565ศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วมสำนักการระบายน้ำรายงานสถานการณ์ฝนตกในพื้นที่กรุงเทพเมื่อช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมานะคะซึ่งเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องกระจายทั่วทุกพื้นที่ค่ะตั้งแต่เวลา 18:00 นของวันที่20กรกฎาคมที่ผ่านมาต่อเนื่องจนถึงช่วงเช้าของวันนี้นะคะปริมาณฝนรวมสูงสุดที่เขตมีนบุรี165มิลลิเมตรส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังในถนนสายหลักที่สำนักการระบายน้ำรับผิดชอบ26จุดประกอบไปด้วย 1. ถนนรัชดาภิเษกบริเวณแยกเทียมร่วมมิตรเขตดินแดง2ถนนประชาสงเคราะห์บริเวณหอนาฬิกาเขตดินแดง3ถนนประชาสุขบริเวณปั๊มน้ำมันซอยอินทามระ45เขตดินแดง4ถนนลาดพร้าวบริเวณเจ้าขุนสิงห์ซอยลาดพร้าว122เขตวังทองหลาง5ถนนพัฒนาการบริเวณหน้าธนาคารกรุงไทยเขตสะพานสูง6ถนนนวมินทร์บริเวณซอยนวมินทร์105เขตบึงกลุ่ม7ถนนสุขุมวิทบริเวณสุขุมวิท39ซอยพร้อมศรีเขตวัฒนา8ถนนพระราม4บริเวณสุขุมวิท26ซอยแสนสบายเขตคลองเตย9ถนนสุขุมวิทบริเวณสุขุมวิท71คลองบางมะเขือเขตพระโขนง10ถนนอโศกมนตรีบริเวณซอยชิโนไทยสุขุมวิท23เขตวัฒนา11ถนนจันทร์บริเวณปากซอยรัชดา30เขตสาทร12ถนนจันทร์บริเวณซอยบำเพ็ญกุศลและไปรษณีย์ยานนาวาเขตสาทร13ถนนเซนหลุยบริเวณถนนจันทร์ซอยบำเพ็ญกุศลเขตสาทร14ถนนอโศกมนตรีบริเวณปากซอยมสวเขตวัฒนา15ถนนศรีวราบริเวณหน้าทาวอินทาวเขตวังทองหลาง16ถนนสุขุมวิทบริเวณปากซอย22บ่อสู่พระโขนงเขตคลองเตย17ถนนหมู่บ้านเศรษฐกิจบริเวณคลองบางจากคลองบางขี้เก้งเขตบางแค18ถนนจอมทองบริเวณซอย8ถึง10เขตจอมทอง19ถนนสวนพลูบริเวณเทคนิคกรุงเทพสาทรใต้เขตสาทร20ถนนเอกชัยบริเวณหน้าบิ๊กซีเขตบางบอน21ถนนเอกชัยบริเวณซอย58ถึง62เขตบางบอน22ถนนนราธิวาสราชนครินทร์บริเวณซอย7แยกรัชดาเขตสาทร23ถนนเพชรเกษมบริเวณซอย40แยกกาญจนาภิเษกเขตบางแค24ถนนเพชรเกษมบริเวณคลองใยเพียรพุทธมณฑลสาย1เขตบางแค25ถนนเพชรบุรีบริเวณแยกมิตรสัมพันธ์แยกอโศกเขตราชเทวีและ26ถนนนางลิ้นจี่บริเวณแยกเย็นอากาศเทคนิคกรุงเทพเขตสาทรขณะนี้นะคะยังเหลือน้ำท่วมขังในถนนสายหลัก5จุดได้แก่ถนนลาดพร้าวบริเวณเจ้าคุณสิงห์ซอยลาดพร้าว122เขตวังทองหลาง2ถนนพัฒนาการบริเวณหน้าธนาคารกรุงไทยเขตสะพานสูง3ถนนพระราม4บริเวณสุขุมวิท26ซอยแสนสบายเขตคลองเตย4ถนนสุขุมวิทบริเวณสุขุมวิท71คลองบางมะเขือเขตพระโขนง5ถนนศรีวราบริเวณทาวอินทาวเขตวังทองหลางซึ่งเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการเร่งระบายน้ำค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ